เอมันชื่อแพรนะอย่าลืมนะถ้าแกไม่อยากย้อมผมดำแกจะมาเข้ารับน้องทำไมอ่ะก็มันไม่มีพื้นที่ให้คนทำหนังอิสระแล้วก็ผู้ชมได้เลือกชมหนังที่หลากหลายเลยคนดูก็จะคิดว่าหนังไทยมีไม่กี่แบบอะไรค่ะทั้งที่จริงแบบว่าหนังไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับต่างให้กับประเทศที่ต่างประเทศอะค่ะมีมากมายแล้วก็พอกลับมาฉายที่ไทยก็เหมือนว่ามันไม่บูมอะค่ะระยะเวลา8ปีเต็มคือช่วงที่ถาปณีหลูสุวรรณทุ่มเททั้งเขียนบทถ่ายทำและตัดต่อเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดโปรเจกต์จบการศึกษาเรื่อง Blue Again ที่ทำขึ้นสมัยเป็นนักศึกษาภาพยนตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรออกมาสมบูรณ์มากที่สุดซึ่งการพัฒนาโปรเจกต์นี้มาจากทุนส่วนตัวและทุนหยิบยืมทั้งยังได้น้ำใจจากมือตัดต่อที่รู้จักมาสานงานให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนี่คือฉากหลังชีวิตของถาปณีที่แทบไม่มีใครรู้ผลงานของเธอนอกจากจะได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานประเทศเกาหลีใต้ในสายประกวด New Current ของผู้กำกับหน้าใหม่ยังได้รับเชิญไปโชว์ในเทศกาลภาพยนตร์โลกกรุงเทพครั้งที่15อีกด้วยหากเมื่อได้ฉายในเชิงพาณิชย์ก็พบว่าภาพยนตร์ของเธอถูกถอดรอบออกอย่างไม่มีทางเลือกเมื่อเจอกระแสหนังฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปีการยืนลงได้ให้นานที่สุดอะค่ะเป็นสิ่งที่โรงภาพยนตร์หรือว่าทางภาครัฐควรจะมีกฎหมายมาควบคุมว่าเราควรจะยืนลงได้นานเท่าไหร่เนี่ยค่ะแล้วก็มีรอบฉายที่เป็นธรรมกับคนทำงานมากกว่านี้แต่ว่าสำหรับหนังอิสระค่ะบางครั้งอะค่ะมีรอบเดียวต่อวันไงใช่บางครั้งก็เป็นรอบดึกซึ่งมันยากนะคะสำหรับคนดูอะไรเงี้ยเมื่อกี้สนใจประเด็นหนึ่งที่คุณถาพูดถึงเรื่องของอายุของหนังอันนี้มันเป็นประเด็นที่คนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์พูดกันบ่อยมากว่าจริงๆแล้วภาพยนตร์มันควรมีการยืนระยะเวลาในการลงฉายเพื่อให้มันพิสูจน์ตัวมันเองก่อนว่าสุดท้ายมันอาจจะเกิดกระแสปากต่อปากไปถึงกลุ่มคนดูแล้วหลังจากนั้นมันอาจจะกลับมาทำรายได้หรือว่าได้พิสูจน์ตัวเองมากขึ้นจริงๆแล้วแบบในมุมคุณถ่ายเองประเด็นนี้มันสำคัญยังไงและโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในไทยมันเป็นได้มากน้อยขนาดไหนเพราะเราพูดประเด็นนี้กันมาเยอะมากแต่สุดท้ายมันไม่สามารถมีเวลาให้หนังพิสูจน์ตัวเองได้การฉายโรงของไทยค่ะควรจะฉายได้นานของหนังไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังอิสระหรือหนังสตูอะไรเงี้ยควรจะฉายยืนลงได้นานกว่านี้เราควรจะมีกฎหมายคุ้มครองคนทำงานว่าหนังคนทำหนังไทยควรจะยืนลงฉายที่กี่สัปดาห์กี่เดือนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ต่อยอดลมหายใจของคนที่ทำงานนะคะเห็นก็ได้นะมองพอจะรู้ใช่ไหมครับว่าผมชอบผู้ชายระหว่าง8ปีที่ปั้นหนังผู้กำกับวัย31ปีใช้เวลากับอาชีพเขียนบทฟรีแลนซ์หากชีวิตก็ไม่ง่ายเพราะแทบทุกโปรเจกต์กลับถูกพับไว้เหลือเพียงโปรเจกต์เดียวที่ได้ฉายคือซีรีส์ Friend Zone 2 Dangerous Area ทำให้รายได้หลักคือการเขียนบทโฆษณาเพราะเม็ดเงินแน่นอนกว่าโดยหากเป็นบทซีรีส์และภาพยนตร์หากไม่ได้รับเลือกหรือไม่ได้ถ่ายทำก็ไม่มีอะไรการันตีว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่แน่นอนสุดท้ายถามคุณถาในมุมนี้ฮะดูเหมือนว่าเราในฐานะคนทำคอนเทนต์เนาะทำทั้งภาพยนตร์ซึ่งทำเองหมดทุกกระบวนการอยู่ในคนเป็นนักเขียนบทซีรีส์ต่างๆทำงานเบื้องหลังมาเยอะหลังจบออกมา8ปีในเส้นทางสายนี้เองคนผลิตคอนเทนต์เองดูเหมือนว่าเส้นทางระหว่างทางสำหรับเด็กจบใหม่เองเนี่ยระหว่างทางมันมีขวากหนามมันมีบาดแผลเต็มไปหมดเลยอะกว่าที่แบบจะไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จในมุมคุณถามมองว่ามันควรจะต้องมีการแก้ไขยังไงหรือว่ามันควรจะต้องมีการทำยังไงบ้างที่จะแบบว่าอุดช่องโหว่ตรงนี้ปัญหาตรงนี้เพราะเท่าที่ฟังดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแผลเยอะมากนะเงินทุนสนับสนุนหนังไม่มีกว่าจะไปเส้นทางแม้กระทั่งเส้นทางคนเขียนบทเองเรื่องของพอร์ตเรื่องของช่องทางต่างๆการสนับสนุนการฉายพื้นที่แผลมันเยอะมากทำยังไงคนรุ่นใหม่ถึงจะไปถึงบุตรหมายปลายทางได้อย่างประสบความสำเร็จบ้างมันต้องได้รับการซัพพอร์ตอะไรยังไงบ้างนะในมุมคุณทาจริงๆเราไม่ได้อยากให้แบบว่าคนที่จบสายตรงมาหรือว่าคนที่อยากจะทำงานศิลปะเรื่องหนังเรื่องซีรีส์ค่ะเป็นคนที่พยายามอยู่แค่ฝ่ายเดียวค่ะเราว่าทุกฝ่ายต้องช่วยสนับสนุนกันเพื่อให้มันเกิดอุตสาหกรรมที่แข็งแรงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนังอะค่ะหรือว่าเราอยากจะทำแบบเราไม่อยากให้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นแค่เครื่องมื
การหาเสียงของนักการเมืองอะค่ะเราอยากให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจริงๆถึงคนทำงานจริงๆเนี่ยค่ะซึ่งโดยเฉพาะหนังเรื่องแรกของพุ่มกับภาพยนตร์อิสระค่ะมันควรจะได้รับการส่งเสริมมากกว่านี้เพราะว่าถ้าพุ่มกับคนนี้สามารถไปต่อได้ค่ะมันก็จะเกิดการทำหนังเรื่องต่อไปอื่นๆอีกเรื่อยๆค่ะซึ่งมันก็จะเกิดการจ้างงานเกิดขึ้นถ้าคามดีจริงมันก็ยอมไม่ถูกฤดูนั่นแหละผลงานกำกับเรื่องแรกเรื่องเดียวของถาปนีตอนนี้ยังได้รับการติดต่อให้เดินสายไปในเทศกาลต่างประเทศหากสิ่งที่เจ้าตัวมุ่งหวังมากที่สุดคือยังอยากให้หนังที่ตั้งใจทำว่าด้วยประเด็นเชิงสังคมชนชั้นการกดทับและอำนาจเรื่องนี้ได้ฉายในไทยวงกว้างมากที่สุดโดยเชื่อว่าคอนเทนต์ที่ทำเหมาะกับกลุ่มคนไทยกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงานก็ได้อยู่ด้วยกันต่อไม่ได้หรอ